สนับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมาเซเว่น e ดลสถานการณ์ในตะว,วันออกกลางโดยเฉพาะระหว่างอิสราเอลก็ฮิสบุลลอตอนนี้ยังคงถูกจับตามาอย่างต่อเน,นื่องนะคะแล้วก็จับตามาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วด้วยว่าเอ๊ะ ความรุนแรงที่เกิดการโจมตีไปมาระหว่างกันที่เรียกว่าแทบจะรายวันแล้วมันก็มันหนักขึ้นมากๆเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันจะเรียกว่านี่คือสงครามแบบเต็มรูปแบบได้แล้วหรือไม่แต่ทีนี้ถ้าหากว่าลองวิเคราะห์กันดูจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์นะคะอิสราเอลโจมตีไปที่ฮิสบุลลาะฮิสบุลลาะก็โจมตีกลับมาทั้งสองฝ่ายต่างอ้างว่าล้วนประสบชัย ได้บรรลุผลตามที่ตัวเองต้องการไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการที่ทั้งสองฝ่ายประกาศเช่นนี้นั่นอาจจะหมายความว่าโอกาสน้อยค่ะที่อาจจะเกิดความรุนแรงที่มันจะยกระดับ ไปมากกว่านี้อีกนะคะมาไล่เรียงกันดูหน่อยสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลและก็ฮิสบุลเลาะห์นะคะจริงๆแล้วก็คือต้องย้อนความกลับไปตั้งแต่ที่สงครามระหว่างอิสราเอลและก็กลุ่มฮามาสเนี่ยปะทุขึ้นมาเมื่อวันที่7ตุลาคมเมื่อปีที่แล้ว2023นะคะหลังจากนั้นเพียงแค่1วันก็มีการโจมตีกันไปมาตรงบริเวณพรมแดนระหว่างอิสราเอลก็ฮิสบุลเลาะห์มาโดยตลอดแต่ทีนี้เนี่ยมันยกระดับรุนแรงมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปีที่่่ผาาาานนมมมย้ออกกลลับไปะค2ะรคเเ รูลีผู้นําของกลุ่มามาสเนี่ยถูกสังหารในเบรุตจากการโจมตีจากฝั่งอิสราเอลเข้าไปที่กรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนถัดมานะคะ1เมษายนเนี่ยอิสราเอลได้ทําการโจมตีทางอากาศใส่สถานทูตอิหร่านในกรุงดามัสกัสนะคะของซีเรียลแล้วก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็น IRGC ด้วยหลังจากนั้น,นะคะ่ทาง14เมษายนนะคะถัดมาแค่ครึ่งเดือนตรงกับ ช่วงสงกรานบ้านเรานะคะที่อร่านโจมตีด้วยโดรนแล้วก็ขีปนาวุธมาใส่อิสราเอลหลังจากนั้นค่ะประมาณวันที่13กรกฎาคมนะคะอิสราเอลได้ทําการโจมตีพื้นที่ด้านมนุษยธรรมมีความพยายามในการสังหารโมฮัมหมัดดาอีฟนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกลุ่มฮิสบุลเลาะด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะหลังจากนั้นในเวลาถัดมานะคะเมื่อวันที่27กรกฎาคม 27กรกฎาคมเนี่ยมีโดรนจากเลบานอนนะคะที่ตกไปใส่ที่ราบสูงโกลันก็คือพื้นที่สีแดงตรงนั้นนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางอิสราเอลเนี่ยทำการยึดครองอยู่อิสราเอลระบุนะคะว่าการโจมตีไปที่ที่ราบสูงโกลันนั้นเป็นฝีมือของกลุ่มฮิสบลในเลบานอนมีคนเสียชีวิต12คนด้วยกันหลังจากนั้นอิสราเอลด้ตอบโต้ค่ะด้วยการโจมตีไปที่กรุงเบรุตครั้งที่2นะคะนับตั้งแต่ที่สงครามนี้เริ่มต้นขึ้นมาอิสราเอลโจมตีไปที่เบรุตได้มีการสังหารฟูอัดช ะะซึ่งเป็นผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่มฮิสบุลลาะแน่นอนว่านี่ค่ะที่กลายเป็นจุดชนวนเหตุที่ทําให้ฮิสบุลลาะเนี่ยต้องการที่จะโจมตีตอบโต้กลับมาที่อิสราเอลหลังจากนั้นแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะคะถัดมา31กรกฎาคมอิสราเอลได้ทํทการโจมตีไปที่กรุงเตหารานเมืองหลวงของประเทศอิหร่านแล้วก็สังหาร ผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮามาสนั่นก็คืออิสมาเอลฮานีเยผู้นำของกลุ่มฮามาสไปเสียชีวิตที่กรุงเตหราชน,นะคะและเมื่อวานนี้25สิสิงหาคมก็คือมีการเปิดฉากค่ะตอนแรกเนี่ยอิสราเอลโจมตีเข้าไปที่ฝั่งของเลบานอนก่อนนะคะพุ่งเป้าโจมตีไปที่หลายจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิสราเอลระบุว่านี่คือการชิงโจมตีก่อนก่อนที่ฮิสบุลเลาะห์เนี่ยจะทำการโจมตีอย่างหนักกลับมานะคะการชิงโจมตีก่อนของอิสราเอลเข้าไปที่เลบานอนนั้นอิสราเอลบอกว่า สามารถที่จะทำลายฐานปล่อยจรวดของฮิสปุลเละได้หลายตัวด้วยกันนะคะอิสราเอลก็ประกาศอ้างชัยชนะตรงนี้ด้วยในขณะที่ไม่กี่ชั่วโมงถัดมานะคะฮิสปิลเละเองก็มีการโจมตีกลับมาที่ฝั่งของอิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่หลายจุดที่เป็นฐานการทาหารของอิสราเอลนะคะอย่างน้อย11จุดรวมไปถึงที่ราบสูงโกลันด้วยนะคะย้ํา ฮิสบุลละย้ํ้โดยผู้นำนัสละละเนี่ยบอกว่าเป็นการโจมตีพุ่งเป้าที่ฐานทัพของกองทัพอิสราเอลไม่ได้พุ่งเป้าโจมตีพลเรือนของอิสราเอลแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ย้าด้วยว่าประสบความสำเร็จในการโจมตีเพื่อล้างแขนกรณีที่อิสราเอลสังหารนายฟูอัดชุกระนะคะซึ่งเป็นผู้บัญชาการระด,ดับสูงของ ฮิสบุลเลาะห์ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่ทั้งอิสราเอลทั้งฮิสบุลเลาะห์ต่างฝ่ายต่างอ้างว่าประสบความสําเร็จในการโจมตีอีกฝ่ายนี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าเขาประกาศกันละว่าแต่และฝ่ายต่างก็ประสบความสําเร็จเป็นไปที่ต้องการเป็นดั่งที่หวังเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงที่มันจะเอ็กซนะคะหรือว่าที่มันจะรุนแรงมากไปกว่านี้จะขยายวงมากไปกว่านี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ ทีนี้มาดูกันหน่อยสำหรับคำแถลงของผู้นำของกลุ่มฮิสบุลเลาะนะคะนายนัสละลานะคะฮัสซันนัสลลาผู้นำของกลุ่มฮิสบุลเลาเมื่อวานนี้ก็มีการถแถลงข่าวบอกว่านี่คือการตอบโต้ที่อิสราเอลรอบสังหารแกนนำของกลุ่มที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ เมื่อวานนี้เนี่ยสำนักข่าวหลายสำนักเรียกว่านี่คือเฟสที่หนึ่งแห่งสงครามระหว่างอิสราเอลและก็ฮิสบุลเลาะห์นะคะเมื่อฮิสบุลเลาะห์ประกาศว่าได้ยิงจรวดหลายร้อยลูกหลายร้อยลูกที่ว่าก็ประมาณ320กว่าลูกด้วยกันใส่ฐานทัพหลายแห่งของอิสราเอลเพื่อแก้แค้นที่สังหารฟวดชุคระซึ่งเป็นผู้บชาการระดับสูงของกลุ่มฮิสบุลเลาะห์และนับเป็นหนึ่งในการโจมตีที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายเดือนแต่อิสราเอลก็ชี้ว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น ส่วนนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนท anyahu ของอิสราเอลก็แถลงระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่กรุงเทลอาวิฟเมื่อวานนี้นะคะว่าอิสราเอลเนี่ยเปิดปฏิบัติการชิงลงมือก่อนเพื่อต่อต้านการโจมตีของกลุ่มฮิสบุลเลาะที่อิหร่านให้การสนับสนุนและบอกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลได้สกัดทำลายจรวดและดโดรนที่ยิงหมายโจมตีอิสราเอลได้ทั้งหมด ผู้นำฮิสบุลลอ์และอิหร่านควรจะรู้ว่าการตอบโต้จะเป็นขั้นตอนถัดไปเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในพื้นที่ทางเหนือและคืนความปลอดภัยให้กับประชาชนขอย้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ฉากจบของเรื่องนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าฮัสซันนัสลเลาะหัวหน้าของกลุ่มฮิสบุลลอ์ก็แถลงเมื่อวานนี้ทันทีเหมือนกันว่านี่ก็คือการตอบโต้อิสราเอลด้วยมาลองสรุปคำแถลงของฮัสซันนัสลเลาะนะคะสรุปได้คร่าวๆแบบนี้อย่างแรกก็คือฮิสบุลลอ์เนี่ย ต้องการหลีกเลี่ยงการยกระดับด้านการทหารเพราะนับตั้งแต่8ตุลาคมปีที่แล้ววันที่ฮิสบุลเลาะแล้วก็อิสราเอลได้เริ่มระดมโจมตีกันก็มีความกังวลว่าจะมีการยกระดับกลายเป็นสงครามในภูมิภาคแต่อย่างไรก็ตามนะคะฮิสบุลเลาะที่มีการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์ฮิสบุลเลาะเขาย้ำค่ะว่าการตอบโต้เป็นสิ่งที่ ต้องการจะหลีกเลี่ยงไม่ให้มันรุนแรงเกินไปเขายังส่งสัญญาณด้วยนะคะว่าการโจมตีนี้สําเร็จได้ดีและเขาพอใจที่สามารถโจมตีเป้าหมายทางการทหารและก็หน่วยข่าวกรอม,มัสซาของอิสราเอลได้ด้วย นักข่าวของเอลจาสิราซีนาโคเดียก็บ,บอกว่าถ้าฟังจากคำแถลงของผู้นำฮิสบุล็อก็ชี้ว่ารัฐบาลอิสราเอลเองจงใจจะปกปิดเรื่องความสูญเสียต่างๆและเป็นที่ชัดเจนว่าฮิสบุล็อเนี่ยมีการตอบโต้เพื่อแก้แค้นนั้นจบลงไปแล้วเป็นไปอย่างที่ทางกลุ่มฮิสบล็อเนี่ยต้องการแล้ว สรุปอย่างที่2ก็คือหน่วยข่าวกรองเนี่ยคือเป้าหมายหลักผู้นำฮิสปุลล์บอกว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยลึกเข้าไปในดินแดนของอิสราเอลมากกว่าครั้งใดๆเป้าหมายหลักก็คือโจมตีไปที่ฐานกลิลอตทางตอนเหนือของเทลอาวีฟซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มมอสซาดหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลซึ่งนัสแลละกล่าวหาว่ามอสซาดนี่แหละที่เป็นผู้ลอบสังหารผู้บัญชาการชุกระนั่นเองนะคะ ข้อที่3ก็คือการเจราจาหยุดยิงในชุนการซานี่คือตัวแปรของการเลื่อนการโจมตีมาโดยตลอดนะคะอย่างที่บอกไปว่าในพลฟูอัดชุคระของฮิสบุลลอเนี่ยก็คือถูกอิสราเอลลอบสังหารมาตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมนะคะจริงๆแล้วฮิสบุลลอเนี่ยวางแผนจะตอบโต้มานานแล้วแต่เขาเลื่อนมาเรื่อยๆเพราะว่าเขาดูอยู่ว่าไอ้ข้อตกลงการเจราจาหยุดยิงที่มีสหรัฐอียิปกาตาเป็นตัวกลางเนี่ยจะเอาอย่างไรกันแน่ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสแต่ว่า ท้ายที่สุดพอมันไม่ประสบความสําเร็จต่างฝ่ายต่างไม่รับข้อตกลงนี้นะคะก็เลยกลายเป็นว่านี่แหละฮิสบล์ได้ช่วงจังหวะในการที่จะโจมตีกลับมาที่อิสราเอลแล้วนะคะและอย่างที่4ที่นัสลเลาะได้ประกาศเอาไว้ก็คือการโจมตีครั้งนี้พุ่งเป้าแค่การทหารและหน่วยข่าวกรองอิสราเอลทางกลุ่มฮิสบล์หลีกเลี่ยงการโจมตีพลเรือนรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆรวมไปถึงทางสนามบินเบนกูริออนในเทลอาวีปด้วยนะคะเพื่อรับประกันการ ปกป้องพลเรือนเลบานอนแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้พวกเขาบาดเจ็บจากการกระทําของฝ่ายศัตรูแล้วก็หลีกเลี่ยงการทำร้ายพลเรือนในอิสราเอลด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้นะคะทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยนายนิกรเดชคลังกูดอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยนะคะว่านายนัทพลขันทหิรันรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานการประชุมคณะทํางานศูนย์ประสานงานฉุกเฉินผ่านระบบทางไกล สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการทางอากาศโจมตีฐานปล่อยจรวดของกลุ่มฮิสบุลเลาะหลายพันแห่งทางตอนใต้ของเลบานอนและกลุ่มฮิสบลอลที่ยิงขีปนาวุธกลับมาที่อิสราเอล320กว่าลูกเพื่อประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยในที่ประชุมได้ประเมินสถานการณ์ต่างๆอย่างรอบด้านนะคะเห็นว่าสถานการณ์ยังมีความเปราะบางดังนั้นขอให้คนไทยที่จะเดินทางไปอิสราเอลและประเทศใกล้เคียงใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหรือพิจารณาชะลอการเดินทางหากไม่มีเหตุจําเป็นขอให้คนไทยในพื้นที่ติดตามการประเมินสถานการณ์ของทางการท้องถิ่นและการประกาศแจ้งเตือนของสถานเอกอัครราชทูตในแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด โดยกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยจะประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดําเนินการให้ความช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่ทันทีกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ t n w w r r l t t o d y y นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของท n, n ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ